สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC Drama Media on Zoom ค่ะในวันนี้นะคะเรามาพบกันในช่วงของ Zoom Idol พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะเวลา17นาฬิาถึง17นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะคะทักทายสมาชิกซูมทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรายการเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะไหลเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะกดแชทกันเข้ามานะรายงานตัวว่า รับชมจากที่ไหนนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆซึ่งกันและกันนะคะผ่านทางช่องทางซูมนี่นะคะ่ะที่จะเชื่อมใจแล้วก็เชื่อมบุญของเราเอาไว้ด้วยกันนะคะ ต้องบอกว่ารายการ z o ม m Idol นี้นะคะก็เป็นรายการที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้มีมุมมองแง่คิดในการดำเนินชีวิตนะคะโดยได้มีวิทยากรค่ะมาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยมาร่วมกันนะคะในการแชร์ประสบการณ์ค่ะที่ได้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของย่อมหาปูชนียาอาจารย์ไปปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสาเร็จค่ะ เช่นเดียวกับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าท่านนั้นมีจุดเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งความดีค่ะด้วยการบวชเรียนบาลี และก็ได้รับการหล่อหลอมจนเข้าใจในคำว่าการสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีและสนองงานพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการขยายพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปต่างแดนค่ะโดยในวันนี้จะได้นำเรื่องราวดีๆในการขยายพระพุทธศาสนาความสุขที่เกิดขึ้นจากชีวิตสมณนะมาสนทนาธรรมกับสมาชิกสู่มทุกท่านนะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะ พระมหาภูริวัชานวิโชเปรเนธรรมหกประโยคเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเกาลูนกลับนมัมการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเจริญพรพิธีกรน,น้องแอนของกับครวะพระอาจารย์ทุกๆรูปหลวงพี่ทุกๆรูปฟรานซาธมิกทุกๆท่านแล้วก็เจริญพรพิธีกรน,น้องแอนแล้วก็ลูกพระธรรมทั่วโลกทุกๆท่านที่ได้รับชมซูมอยู่ณขณะนี้ ก็ขอเจริญพรนะสาทุเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องสอบถามถึงในส่วนของวัดพระธรรมกายเกาลูนถ้าตอนนี้ตั้งอยู่ที่ไหนหรือว่าทำเลตรงไหนบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากจะเผื่อสมาชิกซูมท่านใดเนี่ยได้ฟังอยู่แล้วก็อยู่แถวๆนั้นอาจจะได้มีโอกาสแวะเวียนไปเยี่ยมชมที่วัดเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็วัดพระธรรมกายเกาลูนตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่ใหม่ที่ที่เราเพิ่งสร้างเสร็จแล้วซ่อมเสร็จ เพิ่งซื้อในปีนี้ก็อยู่ที่ข่อยฟ้องเตทิจามฟูกอยู่ที่ข่อยฟ้องที่ใกล้ๆกับเอ็มทีอาร์เดินมาอีกหน่อยก็จะถึงตรงจุดของที่วัดอยู่พอมาถึงสถานที่ตรงนี้ก็เห็นในแผนที่ที่ในนามบัตรที่หลวงพี่ให้ไว้เดินผ่านสะพานเข้ามาก็จะถึงข่อยเหถนนข่อยเหแล้วก็มาถึงวัดที่ตึก กำฝัดกองหยิบแต่หานะเจ้าค่ะนะคะถ้าเผื่อสมาชิกซูมท่านใดน,นะคะอยู่มีญาติพี่น้องนะคะอยู่แถวแถวเกาลูนเนี่ยก็สามารถแนะนําไปได้นะเจ้าค่ะทีนี้ต้องสอบถามถึงบรรยากาศของวัดพระธรรมกายเกาลูนตอนนี้เจ้าค่ะเพราะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะเจ้าค่ะเพราะว่าเพิ่งสร้างวัดเสร็จซ่อมวัดเสร็จเมื่อไม่นานนี้เจ้าค่ะอยากจะสมาชิกซูมอยากจะทราบถึงความคืบหน้านะเจ้าค่ะรวมไปถึงสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยในการสังสมบูญณของญาติโยมด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็ต้องขอเอาบุญทุกๆบุญมาฝากลูกพระธรรมทั่วโลกทุกๆท,ท่านที่ชมรับชมซูมไอดนอนอยู่ณขณะนี้และก็บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายเกาลูนณนะขณะนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศของการสั่งสมบุญก็ทุกๆวันเนี่ยเราอพี่ก็จะมีกิจกรรมตอนช่วงเช้าก็พร้อมกับ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตอนเช้าเขาจะเปิดซูมรายการซูมของวัดพระธรรมกายกรุลนแล้วก็ปล่อยปลาตามพระอาจารย์นพดลแล้วก็ตอนสายหน่อยประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งสิบโมงเนี่ยก็จะเป็นการนั่งสมาธิแล้วก็ถวายสวดมนต์เชเบนมงก็สวดมนต์แล้วก็ถวายพัตตาการกเป็นประจำทุกๆวันนะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพิเศษที่ใกล้จะออกพรรษาหรือว่าอยู่ในพรรษาแล้วก็จะเป็น ช่วงที่เราทอดกระถินนะทอดกระถินที่วัดพระธรรมกายการุณแห่งนี้ก็มีบรรยากาศของการเ,เปิดกองกระถินเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามก็มีญาติโยมทั้งที่เป็นเจ้าภาพของวัดพระธรรมกายการุณเองที่อยู่ที่ฮ่องกงแห่งนี้แล้วก็เจ้าภาพที่อ,อ,อยู่ ทั่วโลกที่ได้รู้จักก็ได้ร่วมบุญกับวัดพระธรรมกายกรุณในครั้งนี้เช่นกันนะก็เป็นบรรยากาศที่คึกครื้นเป็นปลื่มใจะเจ้าค่ะโอ้โหดูมีความอันลิศเบิกบานในการสั่งสมบุญกันมากๆเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะ อันเลิศเบิกบานคือคือในการสั่งสมบุรณ์สร้างวารมีที่เกาลูนกันได้เบิกบานขนาดนี้เนี่ยต้องสอบถามถึงตัวตนของพระอาจารย์ก่อนเจ้าค่ะว่าก่อนที่จะได้รู้จักกับวัฒพรรมกายเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนเป็นอายุ13 12ออจบชั้นประถมศึกษาอ่าจับ ระดับการประฐมศึกษาหลวงพี่ก็เป็นเด็กที่อยู่ที่บ้านช่วยเหลืองานของที่บ้านนี่แหละแต่พอมาตอนช่วงที่มีโครงการอบรมสัมมนาภากฤดร้อนที่บ้านฮะที่วัดที่บ้านก็ได้เข้าอบรมกับโครงการสัมมนาภากฤดร้อนตอนช่วงปี2,534ช่วงนั้นแล้วก็เป็นอีกออลูกในครอบครัวคนหนึ่งในบรรดาพี่น้องก็หลวงพี่จริงๆแล้ว ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นเป็นเป็นคนที่ได้รับการเลี้ยงดูหรือว่าโดยส่วนมากนี่ก็จะอยู่กับคุณตาคุณยายฮะยมตายมยายแล้วก็ยมปู่ยมย่าส่วนใหญ่จะกับพ่อแม่นี่ก็จะน้อยหน่อยฮะฉะนั้นเนี่ยยมตาโดยพิเศษและยมตาก็เป็นมรคทายกของวัดในตำบลนะทีน,นีย้ยมตาในเวลาวันโกนวันพระก็ดีหรือว่าวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยน,นก็จะไปวัดฮะหลวงพี่ก็ได้ ไปกับคุณตาด้วยทุกๆวันนะทุกๆวันสําคัญทางพุทธศาสนาที่คุณตาไปเป็นทำอาี่มัคคายกของวันแล้วก็ในส่วนของที่บ้านเองเนี่ยหลวงพี่ก็ต้องบอกว่าได้ซึมซาบและปลูกฝังจากคุณตาในเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์โดยที่วันโกนวันพระก็ดีเนี่ยคุณตาก็จะ มีโต๊ะหมู่บูชามีพระประธานอยู่ในห้องในบ้านนะแล้วก็ถึงเวลาวันพระวันโกนก็จะไปสวดมนต์หลวงพี่ก็จะเข้าไปนั่งฟังคุณตาสวดมนต์บ้างบางทีคุณตานี่ก็จะโยมตาก็จะพาจูงมือหลวงพี่ไปสวดมนต์บ้างอะไรบ้างก็ได้รับความปลูกฝังใกล้ชิดกับการสวดมนต์หรือว่าการไหว้พระมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆทีนี้ก็พอได้รับ การอุปสมบทแล้วก็จบโครงการอบรมในช่วงนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็ได้อยู่ต่ออยู่ต่อแล้วก็ในปี2535เนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่ในวัดพระธรรมกายได้เข้ามารับการฝึกอบรมที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้ mm hmm. โดยได้รับความเมตตาจากรพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองท่านแล้วก็พระอาจารย์ทุกรูปนะพระเพรียงทุกๆท,ท่านที่ได้อบรมในเรื่องของอการ สร้างบารมีฮะการสร้างบารมีแล้วในช่วงนั้นหลวงพี่ก็ต้องบอกว่าเ,ออเป็นสนัมเณรที่มาจากบ้านนอกครับมาอยู่ <c oughs> ก็หวังว่าที่จะได้เรียนบาลีฮะ <c oughs> ก็ถือว่าที่วัดพระธรรมกายก็มีสํานักเรียนบาลีพี่ก็เข้ามา <c oughs> ตอนช่วงนั้นก็รู้แค่นี้ว่าอ๋อตัวเองจะเข้ามาเรียนบาลีฮะทีนี้พอมาถึงนี้ปั๊บก็มาอยู่ที่วัดพระธรรมกายก็ได้มารู้จัก การสั่งสมบุญได้มารู้จักเป้าหมายชีวิตการสร้างบาร,รมีเป็นทีมตอนนั้นก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ได้ยินเป็นประจำเลยก็ยังอยู่ในใจขอนมพีก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความเคะารพในเรื่องของความเคารพเรื่องของในในเรื่องของความอดทนทีนี้ในสิ่งของ คุณธรรมสามอย่างนี้ก็จะได้ยินเป็นประจำในช่วงของสมัยนั้นที่ mm hmm. ตอนเป็นสัม,มเนยอยู่ได้รับการอบรมจากพระพิเลียงแล้วก็การเมตตาจากพระเดชคุณหลวงพ่อทั้งสองท่านผ่านมาทางพระพิเลียงค่ะเจ้าค่ะแล้วพอพอจากชีวิตความเป็นสัมมเนยเจ้าค่ะก้าวเข้าสู่ในภาวะของการเป็นพระพิสุ์นะเจ้าค่ะตรงนี้มี ความปลื้มใจหรือว่าบทฝึกที่ได้หล่อหลอมจากวัดพระธรรมกายอย่างไรบ้างที่ทําให้พระอาจารย์เนี่ยได้เรียกได้ว่าได้บทฝึกของการเป็นพระแท้ที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ได้ไปขยายงานในส่วนต่างประเทศเพิ่มเติมด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ในช่วงตรงนี้ออลองพี่ก็ต้องขอ,อ,อกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งที่ได้อนุเคราะห์เมตตาสำมานิน หมู่ติสาม,มเนตรที่อยู่ที่วัดพระธรรมกายพอถึงช่วงหนึ่งในเรื่องของการเป็นสำม,มเนตรเนีเน่ยหลวงพ่อก็จะครบอายุบวชหลวงพ่อก็จะให้การอุปสมบทในอุปธรรมของหลวงพ่อที่อุโบสถที่วัดพระธรรมกายฮะตรงชนนี้ก็ต้องบอกว่าหลวงพี่ได้อยู่เป็นประจําทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลวงพ่อได้ให้ความเมตตก,กับลูกๆสัม,มเนตรเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ในขณะที่เป็นสัม,มเนตรอยู่นนเนี่ยหลวงพี่ก็ต้องบอกว่าคุณธรรมต่างๆหรือการฝึกฝนอบรมต่างๆก็ ต้องบอกว่าได้รับการอบรมจากพระพเลียงจากพระอาจารย์ทุกๆรูปในเรื่องของจริยวัตรในเรื่องของอความรู้ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะทำเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ในการขย,ขยายงานเผยแผ่พุทธศาสนาของหลวงพ่อ,อคือการนำสันติสุขไปในไปสู่ ไปสู่ทุกคนบนโลกนี้ก็ต้องบอกว่าตรงนี้วัดพระธรรมกายหรือว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้นําในการสร้างบารมีก็ให้การอุปถัมภ์ให้การอบรมดูแลสัมเนรเป็นอย่างดีครับตอนนั้นก็ต้องบอกว่าหลวงพี่ได้รับสิ่งที่ประทับใจเป็นอย่างมากก็คือบอกว่าสิ่งที่หลวงพี่ต้องใช้มาอยู่เป็นประจําทุกวันนี้ตั้งแต่เป็นสนัมเนรจนกระทั่งถึงเป็นพระก็ต้องบอกว่าในเรื่องของ การมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์นะกับหลวงพอ่อต่อพระรัตนตรยัยแล้วก็การมีวินัยในตนเองแล้วก็ในหมู่คณะที่เราจะต้องทำงานร่วมกันแล้วก็ต้องมีความอดทนที่จะเดินไปกับหมู่คณะเดินตามคำสอนของพระเชพรคคุณหลวงพอ่อที่ให้การอบรมแล้วก็ชี้แนะคำสั่งสอนฉะนั้นต้องสามสิ่งนี้ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในใจของหลวงพี่ตลอดหลวงพี่ก็อเอาสามสิ่งนี้มาเป็นบทฝึกของหลวงพี่เพื่อที่จะบอกว่าหลวงพี่ เป็นเฟืองตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่จะขอมีส่วนร่วมในการทําความสําเร็จเป็นความหวังของหลวงพ่อที่จะขยายงานเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยไปสู่ชาวโลกก็มีได้รับมนโปนปณิธานตรงนุ้นได้รับรู้มนโปนปณิธานตรงนี้แล้วก็ได้ มีเป้าหมายในใจของหลวงพี่หลวงพี่ก็ฝึกฝนอบรมตัวเองจนกระทั่งได้ามาออกมาช่วยงานที่เมืองฮ่องกงประเทศจีนแห่งนี้เจ้าค่ะทีนี้ต้องสอบถามถึงเรื่องของภาษาเจ้าค่ะเพราะว่าในส่วนของประเทศจีนหรือว่าเมืองฮ่องกงเนี่ย ต้องใช้ภาษาจีนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ในการที่จะไปพูดคุยกับท้องถิ่นนะเจ้าค่ะคนท้องถิ่นเนี่ยแล้วเขามีความสนใจในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาหรือว่าเรื่องราวของสมาธิอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ในส่วนของเรื่องภาษาหลวงพี่ก็ต้องบอกว่าพอมาช่วยงานตรงนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมพร์พระอาจารย์บดิตพอสํานักตงประเทศหลวงพี่พระมหาญิพงศ์ปัญญาวังโสได้ให้มาช่วยงานที่ตรงนี้ ภาษาที่ใช้ในเมืองฮ่องกงนี้เป็นภาษาจีนกวางตุ้งครับก็มันก็จะมีเสียงผิดไปหน่อยจากภาษาจีนกลางแล้วก็เป็นสิ่งที่หลวงพี่ไม่เคยเรียนมาเลยฮะไม่เคยเรียนมาก็มาเริ่มต้นจากศูนย์ที่เมืองฮ่องกงแห่งนี้ก็อาศัยการเล่าเรียนอาศัยการพูดคุยอาศัยการพูดคุยในชีวิตประจําวันที่ได้พบปะเจอเจอกับคนฮ่องกงหลวงพี่ก็ต้องบอกว่าก็ใช้เวลาเรียนอยู่นานพอสมควรนะ กลัวจะพูดหรือว่ากลัวจะสนทนากับชาวฮ่องกงได้ด้วยตรงนี้หลวงพี่ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หลวงพี่ประทับใจแล้วก็ตั้งใจที่จะศึกษาภาษาจีงตุ้งเนี่ยเพื่อจะเอาสิ่งที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อสอนเราเนี่ยเอามาให้ชาวฮ่องกงได้รับรู้รับทราบแล้วก็ชาวคนไทยที่อยู่ในฮ่องกงด้วยครับเพราะว่าหลวงพี่มาแรกๆเนี่ยก็มีญาติโยมที่สนใจในเรื่องของการนั่งสมาธิโดย เขารู salt, ้จักหลวงปู่วัดปักน้ําก่อนนะหลวงปู่พอรู้จักว่าอ๋อวัดปักน้ําก็รู้จักวัดพระธรรมกายแล้วก็บอกเออเราก็นั่งสมาธิสอนนั่งสมาธิกันแบบนี้ก็บอกว่าอยากจะรู้อยากจะปฏิบัติแต่ด้วยว่าเรายังพูดภาษาไม่ได้ส่วนมากก็จะใช้ภาษาไทยหลวงพี่ก็มีญาติโยมที่ขึ้นมาบอกว่าอ๋อนั่งเองบ้างหรือว่ามาถามไทยหลวงพี่บ้างตอนนั้นก็ยังพูดได้ไม่เยอะ พอเห็นญาติโยมสนใจตรงนี้หลวงพี่ก็เกิดความประทับใจว่าอืขนาดที่เขาไม่รู้แล้วว่เาเขาไม่เข้าใจภาษาไทยแต่เขาก็อยากจะรู้ว่าหลวงพ่อพูดอะไรสอนอะไรฮะหลวงพี่ก็เกิดแรงบันดาลใจตรงนี้ที่จะศึกษาภาษากวางตุ้งแล้วก็เอาตรงนี้มาพอผ่านระยะเวลาไปประมาณสักสาปีได้ฮะสามปีหลวง,งพี่ก็พอพูดได้บ้างสอนได้บ้างหลวงพี่ก็ พูดกับตัวต่อต,ต,ตัวแล้วก็เปิดคอร์สสมาธิสอนกันโดยตรงเจ้าค่ะตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามีญาติโยมพอทราบว่ามีพระพูดภาษากรงตรงได้ก็ขึ้นมาแล้วก็มาสอนมา,าปฏิบัติธรรมด้วยเยอะขึ้นเรื่อยๆครับขอร์รันพรเจ้าค่ะ,คะโอโ้โหอย่างที่เห็นในภาพนะเจ้าคะแล้วส่วนใหญ่แอนอยากจะสอบถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะสิ่งที่ชาวท้องถิ่นหรือว่าชาวฮ่องกงที่เขาสนใจเนี่ย การปฏิบัติธรรมแล้วเขามีผลการปฏิบัติธรรมหรือว่าผลการตอบรับยังไงบ้างเจ้ him, าค่ะพระอาจารย์ก็พอมาฝึกฝนพอมาเรียนแล้วก็มาได้พูดคุยสนทนาในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ย <ani> เขาก็บอกว่า <S <s <Baker> มีชีวิตในการใช้ชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยด <c reflective millennials> ีขึ้นกบอกว่าใจของเขามีความสุขมากขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นก็ตอนนั้นก็จะมีกลุ่มของ i อ mean ว แล้วก็วิสเลพร้อมฮ่องกองก็จะขึ้นมาด้วยฮะแล้วก็จะมีญาติโยมของหนุกลุ่มวัยรุ่นฮะกลุ่มวัยรุ่นมานั่งสมาธิตรงช่วงนี้หลวงพี่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่หลวงพ่อได้สอนเรามาเนี่ยหลวงพี่ก็เอามาถ่ายทอดให้เขาฟังว่า หลวงพ่อพูดอย่างนี้สอนอย่างนี้หรือว่าหลวงปู่ที่สอนเรามาเนี่ยการพฤติปฏิบัติรมเป็นยังไงเขาก็เข้าใจแล้วก็ได้รู้ซึ้งถึงมโนปณิธานของหลวงพ่อก็ได้เข้าใจในเรื่องของการรักษาศีลการเจริญภาวนาแล้วก็การทําทานนะงานทําทานทีนี้พอว่าการทาทานเนี่ยเราการสร้างบารมีของเราเนี่ยบอกว่าพิเศษจริงๆเนี่ยคือการ การสร้างบารมีเป็นหมู่คณะฮะสร้างบารมีเป็นหมู่คณะเขาก็เริ่มเข้าใจว่าเออเราทําไมกิจกรรมของเราเนี่ยเป็นกิจกรรมใหญ่ๆแล้วก็เป็นคนหลายๆคนอยู่รวมกันแล้วก็นั่งสมาธิรวมกันทาไมไม่นั่งเป็นทีละคนสองคนหรือหคน1ิคนอย่างเงี้ยแล้วก็กิจกรรมใหญ่ๆที่เราทํามาหรือหลวงพี่ได้เอากิจกรรมต่างๆเนี่ยสอดเป็นทางผ่านในเรื่องของการทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาขเขาก็เริ่มเห็นคุณค่าของการที่เออ ในชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วก็เป้าหมายที่เขาได้เข้ามาวัดได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะเขาเจริญพรโอ้โหเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ,ะ,คะอย่างนี้มีเคสประทับใจที่เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์มาถ่ายทอดให้กับสมาชิกซูมได้ฟังแล้วก็ได้อนุโมทนาบุญกับทีมงานของพระอาจารย์ที่ทําหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เกาลูนะเจ้าค่ะ ก็ในส่วนตรงนี้ก็จะมีชาวฮ่องกงที่เป็นวนยรุ่นครับขึ้นมาเปิดพติปฏิบัติธรรมแรกๆก็มานั่งสมาธิด้วยกันแล้วก็มาร่วมกิจกรรมของวันอาทิตย์มาร่วมกิจกรรมต่างๆที่หลวงพี่จัดขึ้นนะที่หลวงพี่จัดขึ้นในส่วนของตรงนี้ก็ต้องบอกว่าพอเขารู้เขาเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่หลวงพ่อให้หลวงพี่มาทําหน้าที่ตรงนี้ที่หลวงพี่มาอยู่หน้าที่ฮ่องกงแห่งนี้เขาก็เริ่ม ทราบซึ้งแล้วก็เริ่มเ,เข้าใจชัดเจนในสิ่งที่หมู่คณะของเราทำเขาก็เริ่มเข้ามาแล้วก็มาช่วยงานนะ <S <S 2> <S 2> มาช่วยงานในเรื่องของการติดต่อของ ในเรื่องของรัฐในส่วนของรัฐบาลในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆนะควรกับคนท้องถิ่นนะแล้วทีนี้พอได้เข้ามาช่วยงานบ่อย,อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นสิ่งต่างๆที่เขาได้ประสบแล้วก็ได้รู้สึงถึงสิ่งที่เราทําอยู่ณนะปัจจุบันขณนะนั้นก็บอกว่าเป็นสิ่งที่บอกว่าในชีวิตของเขาเนี่ยต้องบอกว่าครูบาอาจารย์ที่สอนอย่างนี้เนี่ยก็ หาได้น้อยนะก็ไม่มีเยอะก็ไม่ได้เยอะมากมายฮนะฉันั้นพอพอมาส่วนตรงนี้ก็เริ่มเข้ามาช่วยกิจกรรมของหลวงพี่เยอะขึ้นแล้วก็การปฏิบัติธรรมในส่วนของอาภาคค่ำเนี่ยเขาก็เปิดคอร์สช่วงไหนยังไงก็มาเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยตลอดในส่วนของวัยรุ่นฮนะวัยรุ่นที่ขึ้นมาก็อายุประมาณ25-30ได้ฮนะโอ้โห <laughs> ถือได้ว่าเป็นวัยที่สามารถที่จะช่วยงานหรือว่าทําสิ่งต่างๆให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะว่าเป็นวัยที่ค่อนข้างที่จะมีเรี่ยวแรงมีกําลังแล้วก็พอมาเกิดศรัทธาเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วเชื่อได้แน่ว่าเขาจะต้องเป็นผู้ที่ส่งต่อความสว่างสวัยนี้ไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นและเห็นว่าพระอาจารย์เนี่ยได้ทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในเมืองฮ่องกงร่วมกับวัด ในอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงกิจกรรมของคณะสงฆ์ในส่วนของที่ฮ่องกงหน่อยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ในส่วนตรงนี้หลวงพี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าประทับใจฮะในฮ่องกงเนี่ยมีวัดเทราวาทเรานะฮะที่เมืองไทยที่มาตั้งอยู่ก็มีทั้งมหานิกายแล้วก็มีทั้งธรรมยุตรรวมๆกันแล้วก็ประมาณสักสิบ สิบเอ็ดวัดได้ฮนะสิบเอ็ดสิบสองวัดฉะนั้นในส่วนตรงนี้หลวงพี่หลังๆในช่วงที่ผ่านๆมาหลวงพี่ก็เลยจัดกิจกรรมร่วมกันในส่วนที่ในเรื่องของอกิจกวันสําคัญทางพุทธศาสนาก็ไปจัดในโซนของคนไทยหลวงพี่จัดงานวิสาขาบูชาก็ไปจัดในโซนของคนไทยเลยฮนะเขาเรียกว่าไทยเทาตรงนั้นต้องเป็นเกาหลงเส็งแล้วก็นิมนต์พระภิกษุนิมนต์คณะสงฆ์ที่เป็นเทรวาวนะที่อยู่ในเมืองฮ่องกงเนี่ยมาร่วมกันจัดงานด้วยฮนะ แล้วก็พร้อมกับสมาคมต่างๆของคนไทยที่อยู่ในเมืองฮ่องกงก็ต้องอนนบอกว่าเป็นโอกาสที่ได้พบปะเจอๆแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการที่เผยแผ่พุทธศาสนาในเมืองฮ่องกงแล้วก็ในส่วนของมหายาเนี่ยเราก็ได้ร <mon> ู <y ik Stanley> ้จ <mon> ักเราว่าเรามีต้นมาจากวัดมาจากเมืองไทยครคือวัดพระธรรมกายก็เป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นคนที่เคยไป เยี่ยมเราในวันสําคัญวานค่บูชาบ้างวิสาขบูชาบ้างในวัน22เมษายนวันเกิดหลวงพ่อบ้างเขารู้ว่าเราจัดกิจกรรมเนี้ยก็นิมนต์เราไปร่วมกิจกรรมด้วยในช่วงที่ผ่านมาก็มีโควิดระบาดเนี้ยเขาก็นิมนต์เราไปสวดมนต์ด้วยร่วมกันนะโอ้เป็นบรรยากาศดีๆมากๆเลยที่เห็นความสว่างสวัยที่เกิดขึ้นจากทีมงานที่พระอาจารย์ตั้งใจแล้วก็ ชาวท้องถิ่นชาวฮ่องกงชาวไทยที่อยู่ที่นั่นที่ได้ร่วมกันสร้างความสว่างสวยให้เกิดขึ้นและในปีนี้สําคัญอย่างยิ่งเห็นพระอาจารย์บอกว่าปีนี้ปลื้มใจเพราะว่าเรื่องราวของกระถิ่นเนี่ยเป็นปฐถมกระถินแก้วเกาลูนบุญอน,นันต์อยากให้พระอาจารย์ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนสมาชิกซูมได้มีส่วนร่วมในบุญนี้ด้วยกันเจ้าขาพระอาจารย์ ก็ช่วงตอนปีนี้ก็ต้องเป็นบอกว่าหลวงพี่ขอน้อมนําเอาบุญนี้มาฝากลูกพระธรรมทวโลกทุกทกท่านก่อนนะก็ต้องบอกว่าวัดพระธรรมกายกาลูนที่อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ด้วยอาศัยลูกพระธรรมทัวโลกได้ส่งกําลังใจส่งแรงใจมาทุกทิ่ทุก,ท,ก,ท,กทางเลยแล้วก็ได้ ทําให้สําเร็จซื้อวัดสร้างวัดสำเร็จเป็นอัศจรรย์บูชาธรรมหลวงพ่อในครั้งนี้และปีนี้ก็เป็นปีที่วัดพระธรรมกายกาลูนเนี่ยได้ชื่อใหม่แล้วก็ได้เป็นวัดถาวรได้ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นของเราเองครของเราเองปีนี้ก็เป็นเป็นปีแรกที่วัดพระธรรมกายกาลูนจะ,อะทอดกรถินในชื่อของว่าปฐมกรถินแก้วกาลูน บุญอนันต์ฮะแก้วเกาลูนบุญอนันต์ปฐถมกฐินแก้วเกาลูนบุญอน,นันต์ฉะนั้นก็ในส่วนตรงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าจะเผยแผ่พุทธศาสนาไปได้อย่างสะดวกสบายหรือราบรื่นก็ต้องบอกว่าต้องอาศัยปัจจัยเหมือนกันฮะก็ต้องอาศัยปัจจัยเป็นส่วนเป็นส่วน,น,วนตัวเดินขับเคลื่อนต่างๆในส่วนของตรงนี้หลวงพี่ก็ต้องบอกว่าหน้าโควิดหายดีแล้วหรือว่าสถานการณ์ดีขึ้น หลวงพี่ก็ต้องบอกว่ากิจกรรมในการเผยแผ่หรือว่ามโนปณิธานที่หลวง,งพ่อท่านอยากให้สันติสุขเกิดขึ้นบนโลกด้วยสันติสุขภายในฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่ากระถินในครั้งนี้เมื่อวัดพระธรรมกายเป็นเป็น,ปนหลักเป็นสถานที่ที่มั่นคงแล้วส่วนตรงนี้หลวงพี่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเผยแผ่ก็เริ่มเป็นก้าวแรกอีกเหมือนกันนะเริ่มเป็นก้าวแรกในส่วนของการที่จะทํา ในส่วนของการที่จะน้อมนำเนื้อใน,ในส่วนของการที่จะเอาความสุขภายในเนี่ยไปบอกต่อด้วยผ่านกิจกรรมที่เราจะาไปทําในข้างนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันสําคัญวิสาขาบูชามาฆบูชาก็ดีหรือว่าในเรื่องของอกิจกรรมภายในการทอดกรถินวันสําคัญทางพุทธศาสนาหลวงพี่ก็จะเอาตัวเนี้ยเป็นทางผ่านฉังนั้นกรถินปีนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นกรถินพิเศษที่บอกว่า ห้องปฏิบัติธรรมที่มีชื่อแก้วเกาลูนบุญอานันต์เนี่ยก็เลยเป็นปฐมกฐินแก้วเกาลูนบุญอานันต์ในครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกๆท่านเลยฮนะญาติโยมทุกๆท่านมาร่วมสังสมบุญด้วยกันนะมาร่วมสังสมบุญด้วยกันฉะนั้นในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่า,าศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายทั่วโลกเนี่ยก็ต้องอาศัยญาติโยรรมในส่วนของอุปถัมภ์อนุเคราะห์ ในส่วนของตรงนี้ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนใกล้ที่ไหนหรือ,อ,อตรงไหนสะดวกก็ให้ญาติโยมได้สั่งสมบูรณ์กันอย่างเต็มที่ได้สนับสนุนงานของหลวงพ่อให้ไปได้อย่างราบเรื่นได้อย่างสะดวกสบายก็ต้องอาศัยญาติโยมเป็นตัวขับเคลื่อนสนับสนุนครับขขจเจ้าค่ะค่ะน้อนงแอนขอสอบถามในส่วนของช่องทางการร่วมกิจกรรมเผื่อสมาชิกซูมอยากที่จะร่วม อนุโมทนาบุญกับงานกระถิน่นเจ้าค่ะจะจัดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็สามารถร่วมผ่านทางใดได้บ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ปีนี้หลวงพี่จัดกระถินในวันที่ในวันที่14เดือนพฤศจิกายนนะแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็จะมีเปิดซูมโดยการร่วมทอดกระถินผ่านซูม,มในซูม <จะ S 2> ของวัดพระธรรมกายกรุนก็ขอเชิญ,ญญาติโยมทุกทกท่านนะครับมาร่วมบุญด้วยกันเพราะว่าปีนี้ต้องบอกว่าวันที่14ก็ใกล้วัน ลอยกระทงด้วยหลวงพี่ก็เลยถือเอาโอกาสนี้เนี่ยให้ญาติโยมได้สังสมบูรณ์ตั้งแต่เช้าก็คือร่วมกันสังสมบูรณ์ตักบาตรแล้วก็ตอนบ่ายทอดกระถินในช่วงของทอดกระถินเสร็จเรียบร้อยแลยนะ้วเนี่ยก็จะเชิญญาติโยมจุดโคมจุดลอยกระทงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเป็นกิจกรรมสุดท้ายหลวงพี่ก็ขอเชิญญาติโยมทุกทกท่านเลยนะ เจ้าค่ะโอ้โหนะคะสมาชิกซูมท่านใดนะคะก็แคปหน้าจอนะคะแล้วก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้นะตอนนี้เราเดินทางไปไม่ได้เรามีช่องทางซูมในการร่วมกิจกรรมร่วมกันทีนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เวลาเหลือประมาณสัก4นาทีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องกราบเรียนถามพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะว่าเมื่อมาถึงจนถึงกระทั่งเวลานี้เลยนะเจ้าค่ะวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะ ก็ขอจเจริญพรน้นองแอ,น,องน,นก็ต้องบอกว่าหลวงพี่เนี่ยมาอยู่ที่วัดพระมธรรมกายตั้งแต่เป็นสนัมเาณน้อยหลวงพี่ก็ต้องบอกว่าจนได้มาเป็นพระพิสนะุณปัจจุบันนี้ครึ่งค่อนชีวิตของหลวงพี่ก็ ต้องบอกว่าหลวงพ่อเลี้ยงมาจริงๆหลวงพ่อทั้งสองท่านเลี้ยงมาแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่ได้อ่ให้การอบรมแล้วก็เลี้ยงดูสั่งสอนนั่นมาเพื่อที่จะบอกว่าพอมาถึงตรงจุดนี้แล้วอยู่ที่วัดวรรมกายจนกระทั่งถึงปัจจุบันได้มารู้ได้มาเห็นได้มาฟังคําสอนของหลวงพอ่อของครูบาอาจารย์ทุกๆท่านแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่จะต้องหลวงพี่จะต้องรักษามันไว้ให้ดีะรักษามันไว้ให้ดีเป็นสิ่งที่เราหาได้ยาก ในเรื่องของการที่จะบอกว่ามารู้ความจริงของชีวิตมารู้เป้าหมายที่แท้จริงที่เราได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเราได้มาสร้างบารมีกันที่ตรงนี้ดังนั้นหลวงพี่ก็ต้องบอกกับตนเองเสมอว่าเราเนี่ยตัวของหลวงพี่เนี่ยเป็น เฟืองตัวเล็กๆเนี่ยเราได้ให้อะไรกับหลวงพอ่อแล้วก็ได้ให้อะไรกับพระธรรมกายหรือ,อยังนะเพราะว่าได้เราได้ความอนุเคราะห์แ้้วก็ได้การพรามสอนการอบรมจากหลวงพ่อทั้งสองและครูบาอาจารย์จากพี่ๆน้องๆทุกๆท่านเนี่ยหลวงพี่ก็บอกบอกว่าเกินคําบรรยายจร,จริงๆนะเกินคําบรรยายหาคําเปรียบเทียบคงไม่มีฮนะมีชีวิตอยู่วันตตะวันนะขันในนี้ก็บอกตัวเองเสมอว่า เป็นหลวงพี่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยหลวงพี่ได้ทําอะไรให้กับวัดพระธรรมกายแล้วก็ได้มอบอะไรให้กับหลวงพ่อได้ปลื้มใจหรือยังเจ้าคะโอ้โหในส่วนของข้อคิดข้อธรรมเจ้าคะในการดําเนินชีวิตหรือว่าเป้าหมายในอนาะคตต่อไปเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะน้องนี้หลวงพี่ก็ต้องขอบอกว่า หลวงพี่ก็ขอน้อมนําเอาคุณธรรมของครูบาอาจารย์ก็ต้องขอเอ่ยสามคำที่อยู่ในใจของหลวงพี่ตลอดมาเลยเหมือนกันว่าหนึ่งเราจะต้องมีความเคารพมีความอ่อนน้อมแล้วก็เชื่อฟังครูบาอาจารย์ดังนั้นหลวงพ่อว่าอย่างไรเราก็ต้องว่าตามกันนะแล้วก็อย่างที่สองก็คือวินยัยเราจะต้องมีวินัยกับตนเองมีวินัยในการทํากิจวัตรกิจกรรมของสมณนะแล้วก็มีวินัยต่อหมู่คณะ่หมูนะ่คณะ ตกลงหรือว่าทาอย่างไรเราก็ว่ากันไปตามหมู่คณะดังนั้นเนี่ยอดทนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในใจเสมอหลวงพี่ก็กว่าจะต้องรักษาประคับประคองตัวเองเนี่ยอดทนในสิ่งรอบด้านเพื่อที่จะสร้างบาร,รมีไปกับหลวงพ่อกับหมู่คณะให้ได้ตรงนี้หลวงพี่ก็เลยบอกว่าหนึ่งสิ่งที่หลวงพี่อยู่ในใจเสมอก็คือหนึ่งเราก็ทําตามคําสอนที่หลวงพ่อได้บอกแหละ แล้วก็หมู่คณะก็มีอยู่ในใจของหลวงพี่เป็นอย่างที่สองแล้วก็สิ่งที่สุดท้ายก็คือหลวงพี่เนี่ยทำอย่างไรก็ได้จะต้องประคับประคองตัวเองไปกับหมู่คณะแล้วก็สร้างบารมีไปกับหลวงพ่อให้ให้ให้ถึงที่สุดนะให้ถึงที่สุดฉะนั้นตรงจุดนี้หลวงพี่ก็ต้องบอกว่า,วาสิ่งที่เป็นอยู่ หลวงพี่ในทุกวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองท่านกราบขอบพระคุณพระอาจารย์และก็พระพี่เลี้ยงทุกๆท,ท,ท่านที่ให้การอบรมให้การดูแลและก็พี่ๆน้องๆและก็น้องๆสามเณรทุกๆท,ท่านที่ได้ประคับประคองกันมาแล้วก็ต้องบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญแล้วก็ยมแม่ยม ยมทพี่และครอบครัวของหลวงพี่ทุกๆท่านแล้วก็ต้องบอกว่าญาติโยมที่วัดพระธรรมกายกรล,ลูนแห่งนี้ญาติโยมที่ห้องกองแห่งนี้ทุกๆท่านเลยนะก็ญาติโยมลูกพระธรรมทั่วโลกทุกๆท่านที่ได้ให้กำลังใจให้การประคับประคองหลวงพี่มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หลวงพี่ก็ขอกราบขอบคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกๆท่านเลยนะถ้<ส>าเอาบุญ <ๆ S 1> บุญมาฝากญาติโยมทุกๆท่านเลย ถือกเจ้คะคาะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะพระมหาภูริวัชรานวิโชเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเกาลูนที่เมืองฮ่องกงเจ้าค่ะกราบพร้อมกนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะสมาชิกสูงท่านใดนะคะสนใจก็ร่วมกิจกรรมได้นะคะในบุญกระถิ่นที่ใกล้จะถึงนี้แล้วนะคะเราไปไม่ได้แต่ตอนนี้เราสามารถร่วมไปที่ทุกวัดได้เลยผ่านการสูงนั่นเองค่ะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ